สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้กับบ่ายโมงแล้วเนาะค่ะเปียวกับกำลังจะเตรียมอาหารเฮ็ดอาหารเพื่อนจะมาทานเขานะคะเดี๋ยวเปียวมีเวลานิดนึงเปียวก็จะอยากเฮ็ดYouTube ไว้เนาะค่ะเปียวจะเฮ็ดวิดีโอไว้เปียวอยากให้เบิ่งบรรยากาศค่ะตอนนี้บ่ายโมงนะคะก็ยังอากาศมืดครึ้มเหมือนเดิมค่ะคือตอนที่เปียวถ่ายให้เบิ่งตอนเช้าเลยค่ะแต่ก็จะล้มมากขึ้นกว่าเก่าแน่ค่ะใบไม้ปิวเนี่ยค่ะบ่ายโมงนะคะในประเทศสวีเดนแถบที่เปียวอยู่ก็แล้วกันนะคะเราจะเห็นเบิ่งล้มพัดแห้งมากเลยค่ะสังเกตจากต้นใหม่นะคะกิ่งใหม่นะคะตรงมุมนั้นนะคะเป็นมุมเปียวเห็ดผักเนาะค่ะแปลงผักตรงนี้เนาะค่ะเปียวปลูกไว้ที่เปียวเหลือไว้มีแครอทนะคะแล้วก็มีต้นเคลนะคะนกก็จะมาจิกกินนะคะนะคะบ้านเขาอยู่บนนี่ค่ะเขาก็จะมาจิกกินจะมีหางนกหน่อยอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะนี่ตรงนี้เป็นหางนกหน่อยนะคะแล้วก็จะมีหางนกอยู่บนนี่นะคะเนี่ยค่ะเขาอาศัยอยู่นี่นะคะเขาก็ลงมาจิกกินผักส่วนครัวในส่วนเปียวนะคะต้นนี้เป็นต้นบิกรัวนะคะเป็นเชอร์รี่สีเหลืองค่ะสีออกเหลืองๆนะคะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะแล้วก็มาให้เบิ่งเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันหยุดของเปียวนะคะก็ค่อนข้างจะวุ่นวายแน่พอดีพอบ้านบ่อยู่บ้านนะคะเปียวก็เลยต้องรีบมาทําวิดีโอไว้นะคะเนื่องจากว่าเวลาพอบ้านอยู่เปียวบ่สามารถเฮ็ดวิดีโอได้ปกติเหมือนคนอื่นนะคะพอบ้านเปียวเป็นคนเสียงดังแล้วก็เพิ่นก็จะเฮ็ดงานอยู่ข้างบนอยู่ห้องข้างบนนะคะบ้านเปียวจะได้ยินเสียงนะคะแล้วเปียวก็จะเป็นคนสมาธิสั้นนะคะมื้อนี้เปียวจะมาพูดคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับอาชีพอีกอาชีพนึงนะคะที่เปียวภูมิใจมากนะคะเป็นอาชีพที่เปียวบ่ถนัดนะคะพี่น้องคะชีวิตในต่างแดนเป็นอีหยังที่เงียบเหงาแล้วก็อากาศก็มืดครึ้มแบบที่เปียวเฮ็ดไทยให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะคะแล้วเปียวนะคะอาชีพนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ของเปียวคืออาชีพ YouTube ค่ะพี่น้อง YouTuber นะคะถามว่าเป็นอย่างเปียวจึงออกมาเฮ็ดนะคะเปียวอยากมาเป็นกำลังแรงใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้สำหรับผู้ใดที่เป็นน้องใหม่ที่มีความสนใจอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะถามว่าเปียวได้อีหยังจากตรงจุดนี้แม่นบ่คะเปียวอยากจะเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเปียวถ้าผู้ใดเป็นสมาชิกเก่าหรือว่าสมาชิกใหม่เปียวก็จะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะเนาะเปียวนะคะมาทํา YouTube เนื่องจากว่าเปียวมีความรู้สึกบ่มั่นใจในตัวเองแล้วเปียวก็เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ขึ้นตาค่ะตาข้างนี้เปียวจะเคนะคะแล้วก็จะบ่ค่อยสวยนะคะแล้วในช่วงเวลา5ปีนะคะเปียวต่อสู้กับโรคนี้มานะคะแล้วก็เฮ็ดให้มือเปียวสั่นขอโทษด้วยค่ะสักครู่โรคไทรอยด์นะคะเฮ็ดให้มือเปียวสั่นแล้วก็ตาเปียวเคตาเปียวสวดแล้วก็ใจเปียวสั่นนะคะแล้วเปียวก็จะเครียดบ่ได้นะคะแล้วแบบมันจะมีภาวะหลากหลายในความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นอีหยังที่เซนซิทีฟมากนะคะเปียวรู้สึกบ่มีความมั่นใจแม้กระทั่งถ่ายรูปนะคะตาเปียวบ่สวยค่ะ5ปีที่เปียวต่อสู้กับโรคนี้มาเต็มๆนะคะแล้วบัดนี้เปียวก็เลยมาเห็นเพื่อนๆนะคะมือเปียวสั้นนะคะเปียวก็เลยเอามาปงไว้นะคะเปียวนั่งพิงไฟแน่ค่ะเพราะว่าเปียวสระผมใหม่มันหนาวนะคะนั่นแหละค่ะเป็นอย่างเปียวจึงมาเฮ็ดช่องYouTube มันบ่คะเปียวเป็นคนที่ป่วยเป็นไทรอยด์แล้วเปียวก็ตาเปียวสวดนะคะแล้วเปียวบ่มีความมั่นใจแล้วเปียวก็เป็นคนขี้อายนะคะแล้วเปียวอยากหลุดออกจากตรงนั้นนะคะเปียวก็เลยมาเริ่มเฮ็ดช่องนะคะอันดับแรกเลยนะคะเปียวอยากสนุกอะค่ะพี่น้องเราเพื่อให้เบิ่ง
เนี่ยค่ะเพื่อจะสั่นง่ายนะคะตั้งแต่เปลี่ยนเป็นไทรอยคือแบบเพื่อจะเหนื่อยง่ายเพื่อจะสั่นแล้วเปลี่ยนก็จะแบบเครียดบ่ได้เลยอะค่ะต้องเฮ็ดตัวให้ดีให้ล่าเริงนะคะแล้วในขนาดเดียวกันนะคะเปียวออกมาเฮ็ด YouTube ค่ะเปียวได้เลยคือเปียวได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเปียวก็ได้เพื่อนนะคะแรกๆเลยพี่น้องเปียวเห็นท่านผู้ชมเขาเปียวอันนี้เปียวมาเผยแผ่ให้ฟังเนาะค่ะสําหรับน้องใหม่หรือผู้ใดกําลังมองหาว่าอยากเฮ็ดด้าน YouTube เนาะค่ะว่าอาชีพ YouTube มันเป็นยังไงสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของเปียวเนาะค่ะเริ่มเลยนะคะเปียวนะคะมาเฮ็ดแล้วหนึ่งเลยเปียวเห็นค่ะเปียวเห็นคนไทยเขาขึ้นไลฟ์สดกันเปียวบ่เข้าใจค่ะว่ามันคืออีหยังมันดีดเข้าไปอะค่ะในช่วงนั้นคือช่วงโรคระบาดมาใหม่ๆเลยนะคะแล้วเปียวมีความเหงาค่ะแล้วเปียวอยู่บ้านแล้วเปียวรู้สึกประมาแล้วอาชีพเปียวคืออาชีพนวดนะคะแล้วเปียวเฮ็ดให้เปียวรู้สึกบ่ดีนะคะเปียวกลัวนะคะเว้ายอมรับเลยแรกๆนะคะเปียวก็เลยไม่เห็นค่ะเขาขึ้นไลฟ์สดกันช่องแรกๆเลยนะคะเปียวเห็นช่องคุณวิไลกายชาแนลนะคะเพิ่นไลฟ์สดเปียวเพิ่นเฮ็ดอีหยังน่ารักจังเลยเปียวก็ไปติดตามเปียวไปเป็น FC นะคะพี่น้องค่ะเปียวก็ไปเห็นเนาะค่ะเปียวก็เลยเห็นเพิ่นคุยแล้วก็มีอีกน้องคนนึงน้องลิกันทลักเขาเล่นกันนะคะในช่อง YouTube นะคะเปียวก็ไปตามเบื้องหลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีช่องไผอีกมีช่องคุณยายจ๋าเบลเยียมแล้วก็ช่องเคนไลฟ์สไตล์พวกพี่แขกนะคะแล้วก็ช่องคุณยายยาสวีเดนแล้วก็ช่องคุณบรันนี่แบ็กบันนี่คุณกระต่ายอย่างสินะคะเปียวจะเข้าไปเบิ่งหมดเลยนะคะในช่วงนั้นมันมีอย่างเกิดขึ้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคที่เป็นกระแสในขณะนี้นะคะเฮ็ดให้หลากหลายอาชีพต้องหยุดงานแล้วก็เฮ็ดให้หลากหลายคนต้องรู้สึกเป็นโรคซึมเศร้ารวมถึงเปียวเองนะคะเปียวเป็นหลากหลายอย่างนะคะแล้วเปียวไปเห็นพวกพี่ๆที่เขาเฮ็ดช่องกันในอันดับแรกเลยนะคะเปียวจะเล่าให้ฟังเป็นขั้นตอนนะคะเห็นกลุ่มพวกพี่ๆกลุ่มนี้เขาเฮ็ดกันนะคะเปียวก็เลยเข้ามาค่ะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาฟังว่าเขาเฮ็ดอีหยังกันวะเขาทําอีหยังกันเปียวตื่นเต้นไปอยากรู้ไปอยากคุยแล้วเปียวกับเขาไปเขียนในพิมพ์นะคะตอนเขาไลฟ์สดกันเขาเว้าถึงเวทีเขาเว้าเวทีอีหยังเปียวกับเขาไปเบิ่งนะคะเปียวเป็นคนอยากสนุกอยากม่วนนะคะเปียวบ่อยากเครียดนะเปียวกับเขาไปเบิ่งนะคะเปียวได้หลากหลายอย่างเลยค่ะได้ความสนุกเขาขึ้นเวทีเขาร้องเพลงสดเขาร้องเพลงสดนี่คือช่องของพี่คนนึงเนาะค่ะเพิ่นเปียวจำชื่อบ่ค่อยได้อะค่ะเปียวเป็นคนลืมไว้แต่เปียวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะเขาเฮ็ดไลฟ์สดเขามาร้องเพลงเขามาคุยกันแซวกันไปหยอดกันจังซี่นะคะเปียวกับเขาไปตอนนั้นเปียวจำได้เลยมีช่องสาวสุรินทร์สาวศรีสะเกษแล้วก็บ่าวลาวเปียวก็ไปหยอกเขานะคะแล้วก็มีหลากหลายค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีอุ๊ยหลากหลายเดี๋ยวเปียวจะมาเล่าให้ฟังหลากหลายค่ะเปียวม่วนพี่น้องจ๋าเปียวกับเขาไปคุยตามเขาทุกคลิปคุณวิไลเนี่ยเป็นเปียวไปเป็น FC เพิ่นเปียวมักหลายเวลาเพิ่นไลฟ์สดเพิ่นไปช่องใดเปียวก็ตามเพิ่นไปแล้วก็น้องลิอีกคนนึงน้องลิกันทลักเปียวก็ไปซ่องเขาเจ้าเปียวมักหลายค่ะเปียวม่วนเขาเฮ็ดอีหยังกันเนาะเขาเปิดเพลงฟังเปียวก็ไปดูจนว่าอันเปียวคิดว่าเพิ่นต้องหลอนมั่งล่ะเพิ่นต้องย่านเปียวมั่งล่ะเปียวมักค่ะในตอนนั้นนะคะเปียวก็ได้ความรู้หลากหลายนะคะแล้วก็มารู้จักกับพี่คุณพี่ท่านนึงอีกนะคะเปียวให้เพิ่นเป็นอาจารย์เลยล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วแบบคอยแนะนำนะคะเพิ่นแม้กระทั่งเฮ็ดคลิปหน้าปกเพิ่นมาสกิดบอกนะคะแล้วก็ซื้อคำเว้าตั้งคลิปตั้งอีหยังสินะเพิ่นเป็นเหมือนอาจารย์มาให้นะคะช่องตอนนี้เพิ่นดังไปแล้วค่ะเพิ่นเป็นพี่คุณพี่ท่านหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำข้างหลังนะคะเพิ่นชื่อว่าพี่นานาช่องมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนนะคะว่าไลฟ์ก็จะว่าอวดอ้างอีกละคือพี่น้องจ๋าทุกคนค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเปียวนะคะบอกว่าจะมาช่วยผลักดันอย่างหลากหลายมันทำให้เปียวรู้สึกประทับใจนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่า1อาชีพอาชีพหนึ่งที่เฮ็ดให้เปียวมีแรงบันดาลใจนะคะ
แล้วก็มีคุณพี่อีกท่านหนึ่งคือคุณพี่ท้องหลักนะคะช่องของคุณพี่ท้องหลักในเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับอาหารนะคะบ่แม่นว่าเปียวออกมาอวยหรือว่าอีหยังนะคะแต่มันเป็นอีหยังที่ความภูมิใจของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะแล้วเฮามาเฮ็ดอาชีพหนึ่งคืออาชีพเป็นยูทูบเบอร์นะคะเฮาบ่ได้มีความถนัดนะคะเปียวเป็นแค่หมอหนวดธรรมดาคนหนึ่งนะคะเปียวบ่แม่นดารานะคะการที่เฮาออกมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดอีหยังแล้วมันมีคนเข้ามาเบิ่งนะคะแล้วมีผู้ติดตามเปียวตอนนี้ 1,400 คนแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นอีหยังที่ภาคภูมิใจมากสําหรับคนโนเนมแบบเปียวนะคะเปียวเข้ามาครั้งแรกที่มาหัดไล่หัดลงคลิปนะคะอยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ตอนนั้นเปียวก็ยังบ่รู้เรื่องเลยค่ะว่าเขาลําดับการเฮ็ด YouTube เขาลําดับการเป็นยูทูบเบอร์เขาเฮ็ดกันจังใดเขาไลฟ์สดเขาเฮ็ดจังใดพี่น้องเปียวร้องผิดร้องถูกเปียวเนเวอร์สเปียวสั่นอยู่หน้ากล้องสินะคะเว้าไปกะกะสั่นนะคะเฮ็ดอีหยังก็บ่เป็นตัวของตัวเองนะคะจนเปียวมาหลอกร้องหลากหลายอย่างนะคะการเว้าการลงคลิปการวางตัวก็เริ่มดีขึ้นมาในระดับนึงตอนนี้กับปีนึงแล้วนะคะปีนึงกับอีก3เดือนนะคะยอดผู้ติดตามนะคะ 1,400 คนแล้วค่ะเปียวขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเข้ามาชมช่องเปียวนะคะเปียวก็ซ่าหลายอีหลีเพราะว่าเนื่องจากว่างานแล้วก็การใส่ชีวิตส่วนตัวนะคะแต่เปียวก็พยายามทําให้ดีที่สุดผู้ใดที่มาสะกิดบ่อยๆเปียวก็ไปแน่เพราะบัดนี้ก็ที่เหลือเปียวก็ลืมจังซี่นะคะพี่น้องจ๋ามันบ่แม่นเรื่องง่ายในการที่จะทําให้ถูกใจผู้ใดแล้วก็คำเว้าคำจาแล้วก็การวางตัวของเปียวตั้งแต่เริ่มเฮ็ดช่องนะคะลังเทียเปียวเล่นจนเกินไปแล้วก็เปียวบ่รู้ว่าอันใดควรหรือบ่ควรหรือเวลาเว้าอีหยังสินะคะมันไปกระทบจิตใจผู้ใดแน่บ่แล้วก็พิมพ์ลังเทียเปียวพิมพ์ไปทั่วทีมแล้วแฮะมือถือเปียวมันปุ่มมันแฟนเปียวซื้อที่ขอบฝามือถือให้เนาะค่ะแล้วมือถือเปียวกดคำศัพท์ลังเทียมันดีดออกเป็นคำศัพท์มั่วนะคะแล้วก็ส่งไปจังซี่น่ะแม่ค่ะก็หลากหลายอย่างเปียวก็ได้ประสบการณ์หลากหลายอย่างนะคะแล้วก็คนที่อยู่น้ําเปียวทุกวันนี้นะคะอดทนเปียวมาเป็นปีนะพี่น้องถือว่าที่สุดเลยล่ะค่ะเปียวก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เปียวก็กําลังตามหาหลักกิโลอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเปียวก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะที่เปียวไม่เฮ็ดคอนเทนต์เปียวอยากมาสื่อให้ทุกคนนะคะว่าการเฮ็ดช่องยูทูบเบอร์เปียวเริ่มต้นจากตรงใดแล้วทุกวันนี้ที่เปียวอยู่เปียวได้อีหยังมาบ้างนะคะถ้าเปียวเฮ็ดผิดพลาดมาหรือเปียวพูดหรือกระทบหรือว่าทําอีหยังให้ผู้ใดบ่สบายใจเปียวก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเปียวบ่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าเปียวสนุกเกินไปนะคะลังคังนะคะแต่ตอนนี้นะคะเปียวก็ได้เรียนรู้หลากหลายอย่างนะคะการทําช่องมันบ่ใช่เรื่องง่ายการจะสื่อสารให้ผู้ใดที่จะรู้จักหรือก็รู้จักตัวตนของเฮาจริงๆมันก็บ่ได้แม่นเรื่องง่ายคือกันค่ะถ้าผู้ใดอยากรู้จักเรียนรู้ตัวตนเปียวมากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่Facebook ของเปียวเนาะค่ะเปียวนะมี Facebook อันนึงคือเปียวที่สวีเดนนะคะนั่นคือ Facebook ของเปียวเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วสิ่งนึงที่เปียวได้เรียนรู้อีกเลยก็คือการนำเสนอเรื่องราวค่ะการเว้าเปียวเป็นคนที่เว้าติดขัดแล้วเปียวเป็นคนเว้าบ่ชัดเจนแล้วเปียวอยากเว้าอย่างนึงเปียวซื้อไปอย่างนึงโดยเฉพาะเวลาเปียวขึ้นไลฟ์สดนะคะพี่น้องเปียวอายจังซี่เปียวสั่นแล้วยิ่งมีคนเข้ามาพิมพ์หลายๆเปียวตื่นเต้นแล้วเปียวก็เว้าผิดเว้าถูกเปียวเว้าไปทั่วนะคะกว่าเปียวจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ปีนึงกับอีก3เดือนแล้วนะคะที่มาเรียนรู้เปียวได้ความรู้หลากหลายอีหลีค่ะเปียวอยากบอกน้องใหม่ที่เข้ามานะคะว่าถ้าเฮาเข้าไปฟังเวลาที่เขาไลฟ์สดเข้าไปฟังหลากหลายช่องได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็แต่ละบุคคลที่เฮาไปเรียนรู้นะคะในช่องของเขาเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เฮาก็เอามาพลิกแพงแล้วก็มาสื่อแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะและชื่อที่ช่องที่เปียวเปลี่ยนนะคะเปียวก็เปลี่ยนมาหลากหลายเหลือเกินนะคะ
บอว่าจะเป็นมาดามกมลบอว่าจะเป็นเปรี้ยวที่สวีเดนเปรี้ยวเวิร์ดเปรี้ยวเปลี่ยนไปหลายอย่างล่ะค่ะจนทุกมือนี่ก็กลายเป็นเปรี้ยวชาแนลดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวของตัวเองนะคะในช่องของเปียวเฮ็ดอีหยังแน่แม่นบ่คะอีกหนึ่งอาชีพของเปียวในช่องของเปียวเฮ็ดอีหยังแน่ก็จะมีเกี่ยวกับนวดแน่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับอาชีพนะคะเปียวมีความเห็นว่าเปียวมีความถนัดในการแนะนําอาชีพแล้วก็มาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองว่าการใส่ชีวิตในต่างแดนในสวีเดนเนี่ยของเปียวนะคะการที่เปียวเข้ามาอยู่ในประเทศสวีเดนเนี่ยเปียวเรียนรู้อีหยังแน่ขอผิดพลาดที่เปียวเคยเฮ็ดมาเปียวอยากมาซื้อนะคะและนี่คือจุดประสงค์ของเปียวนะคะอยากมาซื้อให้ทุกคนเห็นว่ากว่าเปียวจะมาประสบความสําเร็จมามีบ้านนะคะซื้อบ้านอยู่ในต่างประเทศบ่แม่นเรื่องง่ายเปียวผ่านการใช้ชีวิตแบบใดเปียวเคยเดินผิดพลาดแบบใดเปียวอยากมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังท้อแล้วก็น้องใหม่ที่กําลังเข้ามาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะหากเฮาเรียนรู้หรือว่ารับฟังคําแนะนําจากคนที่เข้ามาเผยแพร่ให้เฮาฟังมันจะเป็นอีหยังที่ย่นระยะเวลาในการเรียนรู้นะคะเป็นหยังเปียวจังพูดจังซี่แม่นบ่คะเพราะว่าเปียวเคยเดินผิดสายเปียวเคยอยู่ในสถานะที่ว่าไปบ่ถูกนะคะไปบ่ถูกบ่รู้จะไปตรงใดจะก้าวไปทางซ้ายหรือว่าก้าวไปทางขวาดีเฮาบ่มีไกด์นําทางชีวิตเฮานะคะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาสเปะสปะไปหลากหลายนะคะแต่สิ่งนึงที่เปียวได้จากตรงนี้คืออีหยังฮู้บ่คะเปียวได้ความรู้ค่ะเปียวได้ความรู้มาเป็นยูทูบเบอร์ในวันนี้เพื่อที่จะเสนอเรื่องราวเพื่อที่จะแนะนําเรื่องราวให้คนที่เข้ามาติดตามในช่องของเปียวนะคะบ่ว่าจะเป็นสายอาชีพนะคะบ่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจในต่างแดนบ่ว่าจะเป็นคนไทยในสวีเดนที่เปียวรู้จักแล้วก็เพื่อนเปียวอีกมากมายหลากหลายนะคะเปียวจะมานําเสนอในสไตล์ของเปียวนะคะว่าเขาต่อสู้ชีวิตอีหยังแน่เขาจังมีมื้อนี้นะคะความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนบางคนอาจจะเป็นเงินทองที่มากมายนะคะบางคนอาจจะมีทรัพย์สมบัติหลากหลายนะคะแต่ความสําเร็จของเปียวนะคะเปียวเน้นไปที่นี่ความคิดส่วนตัวนะคะคุณสามารถมีอาชีพนึงคุณสามารถมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณสามารถมีสุขภาพที่ดีแล้วคุณสามารถมีเงินที่เลี้ยงชีพตัวเองอยู่ได้ในต่างแดนคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในประเทศสวีเดนหรือว่าในต่างแดนคุณอยู่ได้ยังผู้ที่เข้มแข็งนะคะต่อสู้ทุกๆอาชีพสำหรับเปียวนะคะคุณคือคนที่สุดยอดมากจริงสินะคะเปียวอยากมาบอกเล่านะคะพี่น้องคะสำหรับเปียวนะคะเปียวมีวันนี้ได้เพราะความอดทนแล้วกับความกตัญญูแล้วกับความมุมานะค่ะเปียวก็เลยอยากมาเปิดเผยแล้วก็เป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องสุขคนติดตามช่องเปรียวชาแนลนะคะถ้าเปียวพูดผิดพลาดหรือว่าอีหยังเปียวก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะใน EP ต่อไปเปียวก็จะมาเว้าเกี่ยวกับการทำช่องหรือว่าอาชีพนะคะช่วงนี้เปียวขอพูดเกี่ยวกับอาชีพนะคะเพราะว่าเปียวอยากจะสื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเบื้องหลังความสำเร็จของทุกๆคนเนี่ยเขากว่าจะมาถึงจุดนี้เขามีบ้านเขามีงานเขามีอาชีพรองรับเขามีเป็นเจ้าของธุรกิจเขาผ่านอีหยังมาแน่ถ้าคนเฮาเสียสละฟังนะคะเฮาจะได้ความรู้หลากหลายค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้เปียวนะคะแล้วมาคอยเบิ่งเขาว่า EP น่ะเปียวจะเฮ็ดเกี่ยวกับอีหยังขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะเปียวไปซ้ายเปียวก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเปียวจะพยายามทําให้ดีที่สุดอย่าได้ถือโทษกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจอีกครั้งนึงนะคะเป็นกำลังใจให้เปียวนะคะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย